ลงล็อกเจลีกญี่ปุ่นคาดเดินทางฝึกซ้อมหนึ่งเดือนก่อนเซ็นสัญญาฟุตบอลอาชีพแดนอาทิตย์อไทยในขณะที่นิโคลัสมิเคลสันกลับไทยลีกฮะจริงหรือเกิดอะไรขึ้นหากโอบโอเดนเซ่ตกชั้นงานนี้รับรองสถาน,นีต่อไปคาดไม่ถึงแน่นอนส่วนมาซาทนะอิชิอิไม่รับปากชิงแชมป์อาเซียนทีมชาติไทยหนนี้จาคว้าแชมป์หรือไม่ เจ้าอาเซียนคนนี้ยากจริงอีชิอิบอกอินโดของแท้ทั้งหมดนี้ติดตามไปได้แต่โมโลกเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมงลงปี๊พองยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับทั้งทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาของทีมชาติไทยกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงโปรแกรมฟุตบอลโลกเนี่ยข่าวสารเริ่มมากันเนือรัวรัวแล้วนะครับโปรแกรมต่างๆนานา,นานเนี่ยทยอยกันออกมาแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือชิงแชมป์อาเซียนก็ตามนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องมาเริ่มต้นกันที่ข่าวด่วนข่าวร้อนกันหน่อยดีกว่าสําหรับนักเตะ ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องแตงโมลงปียและพงยิงนะครับเอาละครับสำหรับข่าวของเจริญศักดิ์วงกเนี่จริงๆแล้วต้องบอกว่า เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าไปลองทดสอบหรือไปลองซ้อมดูใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยมันมีข่าวนี้ออกมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับและมีการติดต่อมาจริงนะครับยืนยันตรงนี้ว่าได้รับการติดต่อมาจริง100%นะครับแต่ว่ามันอาจจะเรื่องของ ความเหมาะสมช่วงเวลาฟอร์มการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันยังไม่ค่อยคลิกและลงล็อกเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่มาคราวนี้ครับทางด้านของสตาฟจากญี่ปุ่นนะครับทีมงานจากเจลีหรือว่าทีมงานจากสโมสรเนี่ย ได้เคยเดินทางมาดูฟอร์มของทางด้านเจริญสักแล้วก็ฟรองซ์ปรมริตอัดวิไลแล้วนะครับในการเล่นให้กับเมืองทองทักคาดการกันก็คือเกมที่เจอกับบุรีรัมนะฮะก็ได้มาดูด้วยหรือว่าเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็มาดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีการส่งสเกลามาค่อนข้างที่จะบ่อยและในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากลับมาเป็นข่าวแบบจริงจังอีกทีหนึ่งว่าเจริญสักวงกรนะครับ มาตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาเลยนะครับว่าจะได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมนะฮะอนึเดือนเต็มนะครับหากซ้อมไม่ดีเข้ากับทีมได้จริงๆเขารู้ฟอร์มอยู่แล้วแหละนะครับแต่อยากดูว่าเข้ากับทีมเขาได้ไหมแล้วเรื่องของการปรับตัวมันจะมีผลอะไรกับเจริญศักดิ์หรือไม่ตรงนี้นี่ก็น่าโฟกัสน,นะครับแต่ว่าทีมเนี่ย ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าที่ข่าวออกมาเนี่ยโชนันเบมาเรกก็อยากได้นะฮะยูบิโร่ก็อยากได้ต้องดูว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วอาจจะเซ็นสัญญาเข้าทีมเพื่อเล่นเล็กที่2ไปเลยก็ได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับเจลีกนี่คือสนใจแต่เจ้าเทพเนี่ยคือเขาสนใจเองไงแล้วเขาอยากได้มานานแล้วแต่อย่างที่บอกไปครับมันไม่ลงล็อกแต่ตอนนี้ จังหวะทุกอย่างได้หมดแล้วยิ่งถ้าไทยทําผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ดีบอกได้เลยครับว่าไม่มีอุปสรรคผ่านฉลุยชฉิวๆฉิวการยิงประตูเฉียบคมผ่านบอลแม่นยํานี่คือจุดเด่นที่นักเตะในเจลิกเนี่ยหาได้ยากเหมือนกันนะครับเขามองทีมชาติไทยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สร้างสรรค์ดีเกมรุกดีนะครับแต่ว่าเกมรับเขาว่าเจลิกดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่แน่นอนแหะครับว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีเราคงจะได้ลุ้นจเจริญศักดิ์วงก่อนลงสนามในศึกเจริกแบบรัวๆและยาวๆนั่นเองนะครับในขณะที่อีกหนึ่งคนเนี่ยก็มีข่าวย้ายเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ค่อยดีนะฮะนั่นก็คือสื่อของเดนมาร์กเนี่ยมีการรายงานข่าวนี้ออกมานะครับว่านิโคลัสมิเคลลัันจะถูกปล่อยตัวทันทีหากโอเรนเซ่ตกชั้น ซึ่งข่าวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสะเทือนมาถึงไทยลีกบอลไทยบ้านเราทําไมล่ะครับเพราะว่าสโมสรจากไทยลีกผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ตามข่าวบ่อยๆจะรู้ดีว่าสโมสรจากไทยลีกพยายามที่จะดึงนิโคลัสมิเคิลสันกลับมาสู่บ้านเรานะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อสโมสรเพราะว่าก็มีสโมสรที่เขาไม่ได้อยากเปิดตัวแต่อยากที่จะดึงนิโคลัสออกมาแต่ยังไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้น นะครับซึ่งต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าหากนิโคลัสมิเคิลสันกลับมาประเทศไทยไม่น่าจะถูกอกถูกใจแฟนบอลไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยอายุอานามของเจ้าตัวแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นในลีกยุโรปได้แบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นลีก กลางกลางนะฮะหรือลีกระดับท็อปแต่ว่าไปเล่นสโมสอเล็กเเช <ๆ S 1> ื่อเหลือเกินว่านิโคลัสมิเกลสันสามารถทําได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนของสโมสอที่จบในฤดูก,ก,กาลใหญ่เนี่ยจบที่7มี24แต้มแต่สุดท้ายทําไปทํามานะครับในโซนเลิเกชั่นโซนหรือโซนตกชั้นเนี่ยมาเล่นในโซนล่างแล้วคุณเก็บไปได้อีกไม่กี่แต้มเท่านั้นเอง8แต้มนะครับจนมี32แต้มสอตกชั้นครับ ต้องไปเบียดกับลิงบี้นะครับต้องไปเบียดกับลิงบี้ที่มี35แต้มและดูลูกได้เสียครับลบ10ต่อลบ14แบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าขนลุกคนลุกสุดๆเลยนะครับสำหรับนิโคลัสมิเคิลสันเพราะว่าถ้าหากตกชั้นมาแน่นอนแหละครับเราคงจับมือใครดมไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปหวยออกที่ไหนใครติดต่อกันบ้างต้องพึ่งเอเจนต์อย่างเดียวว่าเอเจนต์มองว่านิโคลัสมิเคิลสัน อยู่ยุโรปต่อไปได้ไหมหาทีมให้เขาได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วอาจจะมารับเงินล้านที่บ้านเราทําไมถึงเป็นเงินล้านเพราะว่าจากการที่อยู่เดนมาร์กเนี่ยนะครับมีการจ่ายเงินนะครับให้กับนักเตะเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าบาทแล้วเนี่ยนะครับต่อเดือนนะครับเฉลี่ยเงินเดือนของนักเตะโอเดนเซ่เนี่ยสัก 70,000โครนเดนมาร์กนะครับหรือ3 0 0แสนก็บาทนะครับแต่ต้องหักภาษี33%ก็2องแสนแต่นิโคลัสเนี่ยอาจจะมากกว่านั้น4 0 0แสนห0 0แสนอะไรอย่างงี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหักไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก2 5 0 0 0 0ห0าสามแสนะครับแต่ถ้าตกชั้นเนี่ยนะครับค่าเงินเดือนจะเฉลี่ยเนี่ยเหลือประมาณ50,000เพราะาโดนลดลงมาเหลือ2อ0 0 0 0หรือ3,000สนบาทอ่ะตีให้3,000สนแต่ภาษีจะคิดคำนวณใหม่ อาจจะหักเพิ่มนะฮะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าอันนี้เรื่องของภาษีเนี่ยผมก็ไปเอามาดูใน a c e b o o k นะฮะแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถูกต้องแค่ไหนหรืออย่างไรว่าสโมสรเนี่ยเป็นคนจ่ายหรือนักเตะเป็นคนจ่ายกันแน่นะครับก็ลองติดตามดูแต่ว่าไอ้เรื่องเงินตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากลับมาบ้านเรามันไม่ใช่50,000นสิมันจะกลายเป็น8 0 0 0 0นไหมมันจะกลายเป็น90,00 900, 0ล้านหนึ่งหรือเปล่ามันก็ต้องยอมรับว่าล่อตาล่อใจนิโคลัสมิเคิลสัน พอสมควรทีเดียวแต่ถ้าใจผมนะอยากให้อยู่ยุโรปแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็พูดยากจริง,รงๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาปิดท้ายกันที่มาสัตยระอิชิอีก,กันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดไปงานจับสลากฟุตบอลอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยต้องเข้าร่วมในการชิงแชมป์แห่งชาตินะครับฟุตบอลอาเซียนหรือ FF Mitsubishi Electric Cup ครัเนี่ย นะครับอยู่ในสาย A นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและผู้ชนะจากรอบคัดเลือกระหว่างบรูไนแล้วก็ติมอร์ส่วนสาย B เนี่ยมีเวียดนามอินโดฟิลิปปินเมียนมาแล้วก็สปป,ปลาวนั่นเองนะครับซึ่งมาสาทดะอิชิอิเนี่ยก็ตอบในการให้สัมภาษณ์นะครับถ้าพูดถึงบอลโลกเนี่ยเขาบอกเขายังไม่กดดันเพราะยังไม่ถึงเวลาแต่ก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็พยายามจะให้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกไปให้ได้ส่วนชิงแชมป์อาเซียนจะเป็นโฟกัสถัดไปตอนนี้ก็คือยังไม่คิดไง นะฮะในฐานะแชมป์เก่าทําให้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากจะพยายามเล่นให้ดีเล่นแบบแฟร์เพย์และเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยจะพยายามอยู่ในการแข่งขันให้ได้นานที่สุดซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยก็เฮดโค้ชของสิงคโปร์และก็มาเลยก็รู้จักกันดีเป็นกลุ่มที่สนุกแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องจะเป็นแชมป์หรือไม่อิชิอิบอกว่าไม่รับปากแต่สัญญาว่าจะอยู่ในการแข่งขันให้นานทเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าพูดถึงออทางด้านของคู่แข่งแล้วเนี่ยมาซาทาอิชิอินะครับก็บอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีนะแล้วก็คิดว่าทีมของพวกเขาจะมีแต่พัฒนาขึ้นนับตั้งแต่นี้ไปนะครับแต่ถ้าไทยจะเข้ารอบนะฮะแล้วไปควยเจอใครก็อาจจะเป็นอินโดหรือไม่ก็ เวียดนามนั่นเองนะครับ2ทีมนี้รับรองได้เลยว่ามันแน่นอนรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเตะแบบเย้าเยือนนะครับแข่งกันในระหว่างวันที่23ถึง21ธันวาคมยังไงก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยได้นั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ